จริงๆเราใส่อะไรก็ได้เชื่อว่าเราทำสิ่งที่ดีแล้วเราก็ไม่ได้เสียใจซึ่งที่แค่ทำมันตลอดแล้วก็ทุกอย่างในที่ที่ต้องไปเราดูว่าพี่แก่เราดูว่าพี่แก่ทำอะไรที่ต้องการในการที่ทำงานรอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีใจจากพี่มอสหรือว่าจากเราที่เราก็อยากจะมาพวกเราในงานที่อยู่แล้วที่จะมาที่นะครับเราดูเราแล้วก็ตามสายแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็เอาอะไรที่จะทำให้ดีแล้วก็จะมาที่ดีจริงแม้มันอาจจะไม่ถูกใจบางคนแต่ที่จะตั้งใจทำที่สุดแล้วแล้วก็รักในการทำไปแล้วทำไปแล้วเนี่ยสู้สู้มากแข็งมากจะแก้เลยยาวมากจริงจริงที่ดีอ๋อเก็บหอยเชียวพี่แก้มครับผมน้องกันน้องชายศิลักของพี่เองนะครับก็เป็นวันเกิดที่พี่แก้มก็แก่ขึ้น1ปีแต่ว่าความสวยพี่แก้มก็เพิ่มมากขึ้นนะทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีๆของพี่แก้มมีมากขึ้นมากขึ้นในปีนี้แล้วก็ขอให้เป็นพี่สาวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปมีงานได้เยอะเหมือนที่พี่ชอบนะมีงานอีเวนต์เยอะๆนะครับผมมีเงินเยอะๆสวยๆหุ่นดีนะครับผมแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆทุกคนนะมีงานเยอะแล้วก็รักน้องๆรักทุกคนเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะครับผมเป็นประเด็นครับที่ได้ทำงานร่วมกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ฝากดูแลน้องๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นแบบเรื่อยๆนะเป็นเจ้เหรอร่ำพูดร่ำไปทุกคนที่แบบว่าเวลาอยู่กับไฟช่วยเหลือน้องๆทุกคนนะครับเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นไอดอลที่ดีของรุ่นน้องอย่างน้องแล้วก็เป็นชัวร์ชัวร์ขึ้นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเห็นพี่ทีไรน้องก็รู้สึกว่ามึงฉันต้องตื่นมาออกกำลังกายสินะเลยเห็นพี่ลงไอจีแล้วน้องก็อยากไปเต้นบ้างใช่ก็ขอบคุณขอบคุณว่าที่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะคะครับผมไปมาที่พี่แก้วไปเจอครับพี่แก้วไปมาได้ค่ะไปมาได้ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youทำไมเขินก็ไม่รู้ว่าก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะครบรอบกี่ปีแล้วนะ27ปีแล้วนะคะปีนี้ก็เกิดมาตั้งแต่เกิดก็27ปีแล้วยังไม่เคยมีแฟนเลยนะคะน้องก็อยากเห็นพี่สาวของน้องนะคะมีคนเข้ามาจีบเยอะๆนะคะแล้วก็มีแฟนสักทีนะคะน้องจะได้ช่วยสแกนว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีนะคะก็อยากให้พี่แก้มีความสุขมากๆแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะเป็นคนที่ตั้งใจในการทำงานอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะตลอดไปด้วยนะคะเกดกับแม่ก็จะอยู่ข้างๆพี่แก้มเสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรนะคะทำให้พี่แก้มต้องคิดมากหรือว่าหนักใจแค่ไหนแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเกดจะคอยดูแลแล้วก็คอยปกป้องพี่แก้มเองไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายพี่แก้มได้นะคะเพราะว่าเกดจะทำร้ายพี่แก้มก่อนไม่ใช่ก็อยากให้ปล่อยวางบ้างนะคะในเรื่องที่บางทีมันไม่ต้องไปคิดอะไรมันเยอะหรอกแต่ว่าไม่ต้องเก็บ
มาใส่ใจอะไรมากลองปล่อยวางแล้วก็เป็นตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรักให้เต็มที่ที่สุดก็พอนะคะก็อยากให้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะมีอะไรไม่สบายใจก็คุยกับกีได้เสมอเลิฟยูจุ๊บๆบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะลูกมีความสุขมากๆอย่าเครียดนะสู้ๆลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขขอให้ลูกมีความสุขมากๆแม่จะมีความสุขมากกว่า Happy Birthday to you นะคะสวัสดีจ้า